คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพรีวิวนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้เจ้าก,กล้องตัวนี้เนี่ยมาใช้งานได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเอาไปโพสในกลุ่มแคนนอนมานะครับว่าเออคนดูเนี่ยเขาอยากจะรู้อะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเจ้าก,กล้องตัวนี้นะแล้วเขาก็คอมเมนต์กันมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็จะหยิบสิ่งที่ผมคิดว่าผมสามารถจะทาการทดลองได้นะครับแล้วก็หลังจากที่ผมไปลองใช้งานจริงมาเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาตอบกันครับข้อแรกเลยนะครับข้อสําคัญเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าใช้ในการถ่ายภาพเท่านั้นเนี่ยค,มมคจจุ้้้้้มมมมมมมััััครรรรบบบทีีีี่่่่่่่จจจะะะะดดดตตวววนนนนนนนแลไไไอออออเเเเเพพิาาาาาาก A6 1งงงืผผ ใช้ A6 Mark 1นะครับผมตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าไทยเลยนะเพราะว่ากล้อง A6 Mark 1ของผมเป็นกล้องรุ่นแรกที่เข้าไทยเลยผมใช้มันมาเต็มๆเลยนะครับประมาณเกือบเกือบสปีได้นะครับสิ่งที่แตกต่างข้อแรกเลยนะครับก็คือสปีดชัตเตอร์นะครับจากเดิมเนี่ยที่เป็นแมชชนิคสูงสุด1ต่อ8,000อิเล็กทรอนิกสูงสุด1ต่อ8,000นะครับตอนนี้นะครับใน A6 Mark 2นะครับแมชชันิคยยังเป็น1ต่อ8,000เหมือนเดิมแต่ว่าในอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเพิ่มขึ้นมาเป็น16,000 1 16,000ครับต่อนะก็คือได้มาออีก1สต็ปนั่นเองเพราะะฉนั้น ใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับคุณจะได้ลดแสงเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสต็อปครับและข้อที่สองนะครับพอพูดถึงชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกนะครับชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกของตัว R6 Mark 2นี้นะครับผมมีเสียงให้ด้วยนะอันนี้คือผมชอบมากเพราะว่าเสียงชัตเตอร์ของ R6 Mark 1เนี่ยมันเบามากเลยนะครับแล้วเราอะไม่มีปัญหาเลยนะถ้าต้องใช้อิเล็กทรอนิกแต่ว่าประเด็นคือชัตเตอร์มันไม่มีเสียงครับเดิมทีที่ไมคานิกก็เบาอยู่แล้วพอไปใช้อิเล็กทรอนิกไม่มีเสียงไปเลยคราวนี้นะเดี๋ยวมาฟังเสีีีียยยยงงงชชชัััััััตตตตเเเเเอออรรรรรร์์กกกกนนนนนห่่่่่ดดดวววาาาาาาคคคคบบบบบ็ถ้้ิใใะะะ R6 Mark 1มมมสจปณึแ นุมน่มๆเลยละมุนละมุนเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงชัตเตอร์ของ R6 Mark 2กันนะครับอันนี้แบบช็อตเดียวก่อนนะครับเสียงเขาจะคลึบเหมือนเดิมแต่ว่ามีความแหลมขึ้นมานิดนึงนะครับผมผมว่ากำลังดีเลยอันนี้คือฟังเป็นเสียงชัตเตอร์มันไม่คลึบนุ่มเหมือน R6 Mark 1นะครับตัวนี้ยังฟังพอเป็นเสียงชัตเตอร์ได้บ้างทีนี้มาฟังเสียงรัว12เฟรมกันนะครับจะเป็นรัวประมาณนี้เลยนะครับทีนี้มาฟังเสียงอิเล็กทรอนิกส์บ้างดีกว่าอันนี้อิเล็กทรอนิกส์แบบซิงเกิลนะครับ อ่าเสียงอันนี้ผมเล่นขึ้นมาดังจากอ่ามาตรฐานนิดนึงนะครับอ่าเสียงจะแบบคือเสียงอ่ะมันไม่ได้ดังจนโอหูนะครับแต่ว่าดังมากพอที่จะทําให้อ่าแบบที่คุณถ่ายเนี่ยได้ยินชัดเจนแน่นอนดังกว่าเสียงชัตเตอร์แมคชีนิกแน่นอนนะครับทีนี้มาฟังเสียงรัวบ้างครับอ่าอันนี้เสียงรัวแบบเต็มสปีดนะครับ จะเห็นว่ารัวมากๆเลยนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมานะครับพอพูดถึงเรื่องรัวแล้วนะครับผมเจ้าตัว R6 Mark 2นี้นะครับสามารถรัวได้สูงสุดถึง40เฟรมต่อวินาทีเลยนะครับหรือว่าถ่ายได้เร็ว,รวถึง40ภาพต่อวิเลยในอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะถ้าเป็นแมค h นิคชัตเตอร์เนี่ยจะรัวได้ที่12เฟรมต่อวิเท่ากับ R6 Mark 1 อันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อดีนะครับที่คุณจะได้จากเจ้าตัว R6 Mark 2และข้อที่4นะครับก็คือกล้องตัวนี้มีโหมด Pre Burst ให้ครับโหมด Pre Burst คืออะไรนะครับเป็นโหมดที่ถ้าเกิดว่าคุณจะถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นนกกาลังจะบินออกจากรังหรือว่านักว่ายน้ํากําลังจะกระโดดน้ำอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้พอคุณถือกล้องรอไว้แบบนี้เนี่ยบางครั้งนะครับพอเขากระโดดไปแล้วเนี่ยคุณกดชัตเตอร์ไม่ทันนะครับโหมด Pre Burst เนี่ยจะทําให้คุณนะครับกดชัตเตอร์ได้ก่อนหน้าที่คุณจะกดชัตเตอร์จริง กล้องเขาจะถ่ายไว้รอเลยครับ0.5วิถ่ายไว้ก่อนเลยแต่ว่ายังไม่บันทึกนะใช้บัฟเฟอร์ไปก่อนเลยทีนี้พอถึงจุดที่คุณต้องถ่ายปุ๊บคุณกดชัตเตอร์ปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาภาพที่เขาถ่าย0.5วิก่อนที่คุณจะกดชัตเตอร์เนี่ยเข้ามาด้วยนั่นเองซึ่งถ้าคุณเปิด40เฟรมต่อวิเนี่ยหมายความว่าคุณก็จะถ่ายภาพไป20ภาพนะครับอ่าก่อนหน้าที่คุณจะกดชัตเตอร์จริงๆนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่ถ่ายอะไรที่มันต้องมีการรอแล้วก็จะะตตตต้้้้้้้้ออ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 งงงงกกกกกกแคคชััััั่่่่่่นนนนนาานนนนนนเเเเเเดดดีีีีียยววร็็็ปปสิิิทพมมมขาาาใใหลลืืโ ถ้าเราไปถ่ายภาพในสถานที่ที่มันเป็นไฟในร่มเนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ยจะมีไฟกระพริบกระพริบพวกหลอด LED ทั้งหลายมันจะกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับเราก็จะแก้โดยการปรับสปีดชัตเตอร์ไปที่5 0 1 0 0ประมาณนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆเอาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งมันจะมีไฟบางประเภทที่แบบเออเราทํายังไงมันก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้หรือว่าอาจจะเป็นจอคอมพิวเตอร์จอ LED ใหญ่ๆเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้นะครับอันนี้คือเขาออกแบบมาเพื่อจุดนั้นเลยครับพอคุณเปิดโหมดนี้นะครับผมในเมน กดออโต้นะครับแล้วชี้กล้องเนี่ยไปที่จุดที่ไฟกระพริบ IP, นะครับเขาจะตรวจหาให้เลยครับว่าไฟที่กระพริบ IP, นั้นนะความถี่มันเท่าไหร่แล้วเขาก็จะปรับไปให้ที่ตรงนั้นเลยนะโดยที่เขาจะถามคุณก่อนว่าจะปรับไปที่ตรงนั้นเลยไหมอ่าพอกดปรับปุ๊บไฟตรงนั้นมันก็จะหยุดกระพริบ IP, แล้วก็ถ่ายได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่ามีประโยชน์นะสำหรับช่างภาพที่ต้องถ่ายกับจอ LED บ่อยๆหรือว่าถ่ายสถานที่ในร่มอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับอันนี้ถือเป็นประโยชน์มากแล้วก็กล้องตัวนี้นะครับผมใส่โหมดช่วยเหลือต่างๆมาได้ได้วาเาย,ย,ยวนะ่ามันเป็นกล้องที่เหมมืออนนกกับี AI ยู่ใล้อะ เดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งในโหมดต,ต,ต,ต่อไปนะแล้วโหมดที่ช่วยเหลือที่มันเด่นๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเช่นในซีนโหมดนี่ครับก็จะมีโหมดแพนนิ่งให้เลยนะคุณแค่มีหน้าที่แพนนิ่งกล้องถ่ายเดี๋ Planning, ยวกล้องจะเซตติ้งค่าแล้วก็ประมวลผลภาพใช้ AI ช่วยประมวลผลออกมาให้เองครับหรือว่าจะเป็นโหมด HDR Moving Subject นะครับที่คุณสามารถเก็บ HDR ได้นะครับผมท้องฟ้าชาัดอ่าหน้าแบบชัดโดยที่แบบสามารถเคลื่อนไหวได้จะเป็นวิ่งจะเป็นอะไรคุณก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ยังมีโหมด Digital Teleconverter ก็คือโหมดคูณ2กับคูณ4ให้โดย ที่ภาพยังเป็น24ล้านเหมือนเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีอธิบายให้ในช่วงท้ายคลิปครับนะเอาเป็นว่าพวกนี้นะครับก็คือโหมดช่วยเหลือที่กล้องเขาใส่มาให้โดยใช้ AI ในกล้องในช่วยประมวลผลนะครับแล้วข้อต่อมานะครับก็คือเจ้าตัว Mark 2นี้นะครับ ใช้อุปกรณ์เสริมเดียวกันกับตัวหนึ่งได้หมดเลยนะเพราะว่ากล้องเขามีขนาดเท่าเดิมนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเป๊ะเลยโดยเฉพาะบริเวณด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นนะครับผมจะใส่ตัวแอล l a t e อยู่นะครับของตัว R6 Mark แรกของผมใส่อยู่ก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่กลิบของ R6 Mark 1นะครับตัวนี้ผมก็ลองใส่ดูแล้วนะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรเพิ่มเลยข้อต่อมานะครับก็คือขั้วแฟลชแบบ แต่ว่าแฟลตตัวนี้นะครับจะเป็นแฟลตแบบใหม่ของแคแนอนะครับที่เขาจะมีขั้วเชื่อมต่อพิเศษนะครับผมนี่นะครับถ้าดูดีๆนะครับขั้วแฟลตแบบเดิมก็ยังมีอยู่นะครับแต่บริเวณด้านในนะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับขั้วเชื่อมต่ออีกเพิ่มมาอีกนะครับเอาไว้รองรับกับพวกอุปกรณ์ที่จะมาเสียบฮอตชูตรงนี้นะครับเช่นไมโครโฟนนะที่เสียบเข้าไปแล้วไม่ต้องต่อสายใช้ได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่เสียบเข้าไปแล้วเอามือถือมาต่อแล้วก็ใช้เป็นจอมอนิเตอร์ คาดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยหัวแฟลชของ c a n น n เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมทั้งหมดเลยแล้วถามว่ามันใช้แฟลชเดิมได้หรือเปล่านะครับผมของ c a n นอนะเพราะามันเป็นหัวแฟลชใหม่ใช่ไหมใช้แฟลชเดิมได้ไหมตอนเราทารีวิว c a n น n R7 กับ R10 เนี่ยเราลองใส่แฟลชเข้าไปแล้วนะครับว่ามันสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องต่อตัวแปลงเลยซึ่งเป็นในคลิปที่ผมทดลองไปเนี่ยมันจะเป็นแฟลช g o ก d o ok r V1 คือเป็นแฟลชนอกค่ายนะนอกค่ายแต่ว่าเป็นมาส์แค n นนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะครับเอามาลองกันเลยดีกว่าอ่ะอเชื่อมนะะ อ่าเห็นนะครับว่ายิงออกปกติเลยนะครับผมนี่นะฮะอ่าก็เอาเป็นว่าแฟลชเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับผมไม่ต้องใช้ตัวแปลงอะไรเลยข้อต่อมานะครับก็คือสวิตช์เปิดปิดของกล้องนะครับผมถูกย้ายมาอยู่ฝั่งขวามือแล้วนะครับผมทําให้สามารถที่จะเปิดกล้องได้ด้วยมือเดียวนะครับแล้วก็แถมไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมกับ โหมดเปลี่ยนภาพนิ่งกับวิดีโอนะครับก็มาแทนปุ่มเปิดปิดนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยสามารถเปลี่ยนได้ในคลิกเดียวแล้วทีนี้พอปุ่มเปิดปิดมันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยคำถามที่หลายๆคนถามเลยก็คือว่าเฮ้ยมันถนัดหรือเปล่าเนี่ยฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยกล้องที่เปิดปิดด้วยมือเดียวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาสวิตช์เปิดปิดนะครับผมไว้ตรงชรัตเตอร์นี่ใช่ไหมแล้วเราก็แบบบิดคลิกบิดคลิกอะไรอย่างนี้มันก็สะดวกใช่ไหมเพราะว่านี้เราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วทีนี้พอแคนนอนเลือกที่จะเอาปุ่มสวิตช์เปิดปิดมาไว้ตรงนี้เนี่ยหายก้สสาใ ให้ปุ่มชัตเตอร์เนี่ยมันคลีนดมันใช้งานง่ายซึ่งผมก็ชอบนะที่เขาเอาปุ่มชัตเตอร์เนี่ยคลีนไว้แบบนี้นะครับก็ใช้งานง่ายดีตรงนี้ทีนี้อ่ะมาถึงประเด็นตรงนี้มากดีกว่าว่าเอ้ยแล้วมันถนัดหรือเปล่านะกับการเอาปุ่มเปิดปิดมาไว้ตรงนี้ก็พูดตรงๆว่า ถนัดบ้างแล้วก็ไม่ถนัดบ้างนะครับผมในกรณีที่คุณถือกล้องอยู่แบบนี้นะครับผมแล้วคุณจะต้องถ่ายอยู่อย่างนี้แล้วคุณเอาเนิ้วเอื้อมมาเปิดเนี่ยก็มีความเอื้อมอยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ได้สุดเอื้อมนะก็คือเอื้อมมาแบบนิดๆนะรู้สึกว่ามันต้องพยายามเอื้อมหน่อยนะครับแต่ว่าตำแหน่งนี้นะครับจะถนัดมากๆเลยเวลาที่คุณห้อยกล้องลงแบบนี้นะเวลาที่คุณถือกล้องแบบนี้พักกล้องแบบนี้เนี่ยมือมันจะอยู่ในตำแหน่งประมาณนี้ครับแล้วคุณก็จะแบบเกี่ยวกลึกขึ้นมาแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ตรงนี้เนี่ยถาม ผมคิดว่ามันก็ถนัดได้นะครับแต่ว่าถามว่าถนัดจนถึงขั้นแบบว่าสะดวกเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็ขอย้ยมคำพูดพี่หาวมานิดน,นึงแล้วกันนะพี่หาวเขาบอกว่าการที่เขาเอาสวิตช์เปิดปิดกล้องเนี่ย มาไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยไม่เปิดปิดกล้องบ่อยจนเกินไปนะครับผมคือถ้าเราเอาปุ่มเปิดปิดไว้ตรงชัตเตอร์เนี่ยพอเราแบบถ่ายเสร็จแชะเดียวเนี่ยบางทีก็ปิดกล้องแล้วแชะเดียวก็ปิดกล้องแล้วปิดเปิดปิดเปิด,ปดจนบางทีเราอาจจะพลาชดช็อตไปบ้างนะครับผมแต่ว่าพอมาไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราแบบพอถ่ายแป,ป๊บๆเราจะไม่ปิดนะครับเราจะแบบรอสักพักหนึง่งจนแบบเออไม่ได้ถ่ายอะไรจริงๆแล้วเราก็ปิดนะครับอันนี้ผมไปลองใช้งานมาจริงๆก็รู้สึกว่าเห็นด้วยเลยเพราะว่าผมไม่ได้รู้สึกอยากจะปิดกล้องบ่อยขนาดนั้นนนนนนนะะเเเวววลาาาาททีีีี่่่่่ปปุมมมมิิิดดดัััอออออออยูตตรรรงง้้้้คคบบถืืแกกจจ แต่ก็ยังคงความสะดวกไว้ผมให้สะดวกประมาณสัก70%นะครับแล้วก็อาจจะมีบางช็อตที่ต้องเอื้อมเมนิดๆประมาณ30%ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้แล้วผมโอเคนะครับกับการที่ปุ่มชัตเตอร์มันกินเคลียร์ใช้งานง่ายแบบนี้ข้อต่อมานะครับก็คือ คิวเมนูของกล้องนะครับสามารถที่จะอีดิตเองได้นะครับคัสตอรไมซ์เองได้หมดเลยนะครับคิวเมนูก็คือตรงที่เวลาเราถ่ายรูปนะครับแล้วเราจะกดคิวเมนูนะครับแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีแบบช็อตคัดต่างๆอะไรตรงนี้เนาะซึ่งถ้าเป็นแบบคนใช้กล้องมิเรเล็ตแค n นลมาก็จะชินกับหน้าตาเมนูนี่แหละมีไว้บาลานซ์โฟกัสซึ่งมันก็มีสิ่งที่เราแบบจําเป็นต้องใช้แหละนะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับเขาเปิดให้เราที่จะสามารถคัสเตอรไมซ์เองได้เลยนะคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาโหมดโฟกัสไปไว้ตรงนั้นเอาโหมดอา่าา,าไว้ตงน้อ่าจาาาเาไปเ็ไไมํ ใส่ตามที่เขาตั้งเป็นดีฟอลต์มาให้อันนี้ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายนะครับให้กับช่างภาพมากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่อ,อยากจะมีคิวเมนูที่อ d ด t ิได้นะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อที่มีประโยชน์อีกข้อนึงนะครับก็คือโหมดโฟกัสที่รองรับอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับใน canon r6 mark 1นะครับมันจะมีโหมดโฟกัสคนโฟกัสรถโฟกัสสัตว์นะครับซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าครอบคลุมแบบแทบจะมากแล้วนะแต่ว่าใน r6 mark 2เนี่ยเขาใส่มาเพิ่มนะครับเป็นโฟกัสเครื่องบินโฟกัสม้านะครับแล้วก ระจกรถหรือว่าจะโฟกัสรถทั้งคันอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับผมแต่ก็มันก็ให้มาก็ถือว่าครอบคลุมได้มากขึ้นเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยผมว่าเขาวางตำแหน่งไว้ในจุดที่แบบคนที่รับงานหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ซีด o ้ทอปปี้แบบผมหรือว่าอาจจะเป็นมือโปรเองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เขาใส่อะไรพวกนี้มาเนี่ยมันก็จะครอบคลุมได้มากขึ้นนะครับในการใช้งานระบบโฟกัสก็หลากหลายมากขึ้นนั่นเองแล้วส่วนความเร็วในการโฟกัสนะครับหรือว่าโฟกัสดีความฉลาดในการโฟกัสเนี่ยรู้สึกเลยว่าตัว Mark 2น่ฉลาาาดขึ้มกกว มาร์คหนึ่งเนี่ยพอสมควรเลยคือมาร์คหนึ่งเนี่ยเป็นกล้องที่แบบโฟกัสดีมากๆอยู่แล้วนะตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยคือไม่เคยรู้สึกงุดเงิดกับมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะหันหน้าหันหลังวิ่งกระโดดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาอยู่หมดเลยนะมาร์คหนึ่งแต่มาร์กสองเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันหนึบขึ้นมาอีก1ระดับนะครับไม่ได้ถึงกับว่าเอ้ยโอ้แตกต่างจนแบบมาร์คหนึ่งดูแย่ไปเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกเลยว่ามันดีขึ้นนะครับดีขึ้นแบบรู้สึกได้แล้วก็เกาะหนึบติดกับบตวแก้คยดอ็ื เดี๋ยวกล้องมันจะเลือกให้เองว่าจะเอาโฟกัสสัตว์โฟกัสคนหรือโฟกัสรถนะครับเขาก็จะพ r i o r i t y ที่คนนะครับแล้วก็พยายามคิดว่าอะไรที่สําคัญ <c oughs> อย่างที่ผมบอกนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมันมี AI อยู่ในกล้องนะครับเห <c oughs> มือนมีผู้ช่วยมาช่วยเราถ่ายรูปเลยเดี๋ยวถ้าใครได้ลองใช้อ่ะคุณจะรู้สึกแบบผมนะครับว่าไอ้กล้องตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่กล้องมันเหมือนมันมีคนคอ,คอยคิดอยู่ข้างในนะครับส่วนความดีความเร็วในการโฟกัสเนี่ยมันดีจริงๆนะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ดีเกินผมรู้สึกว่าเหมือนโฟกัสมันพยายามจะ active อยู่ตลอดเวลาเหมือนจะััััจจจะะนนนนแบบบบาางงงคร้มมมดดีีไปิึ่เท โฟกัสแบบพยายามจะเปลี่ยนนิดๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นบัคหรือเปล่านะเดี๋ยวจะมีอัปเฟิร์มแวร์หรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าผมไปตั้งโหมดโฟกัสแบบความรวดเร็วไว้แบบออโต้หรือเปล่าปกติผมจะตั้งแบบเป็นเน้นหนึบก็คือแบบล็อกเป้าเดียวไว้มากๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนเป้าบ่อยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่ารออัปเดตเฟิร์มแวร์ละกันเพราะว่าผมคิดว่าการที่มันดีมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอดีเกินเนี่ยก็เดี๋ยวคงอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับแล้วก็เรื่องโฟกัสนะครับเขาจะมีโฟกัสแบบถ้าจะไมม่่่่่่ผิิดรรรูู้้ชชืือออออวววาาาาา DTfol Focus นนคคคคัคนะคับปกกกตเเเเียใลลแงท เฟรมไปไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวีโอนะมันโฟกัสมันจะบลืบดีดไปข้างหลังไปล็อกฉากหลังแล้วพอคนกลับเข้ามามันก็ต้องแบบรีบวืบกลับมาล็อกฉากหน้าอีกทีแต่ว่าถ้าเราเปิดไอ้ตัว detect AF only ไว้เนี่ยนะครับผมพอคนออกจากฉากไปสมมติว่าเราตั้งโฟกัสคนไวใช่ไหมพอคนออกจากฉากไปอ่ะมันจะไม่เปโฟกัสแปะกล้าวครับมันจะรอคนกลับเข้ามาในฉากไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมนะใครก็ได้เข้ามาในฉากเนะี่ยมันก็จะหาแต่คนคือถ้าไม่มีคนอ่ะมันก็จะไม่โฟกัสอย่างอื่นอ่าอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับใครทีี่่เเเราาาาใช้ลลลนแบบบทมกมกมกๆๆยยห างทีถ้ามันหลุดโฟกัสไปแบ,บ็กกราวอ่ะและการที่มันจะกลับมาสู่ตัว subject ที่เราต้องการจะโฟกัสเนี่ยบางทีมันรอนานแล้วมันก็ละลายหลังหายทิ้งไปหมดเลยแต่ว่าการที่เรามีโหมดนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เขาเนี่ยไม่เปลี่ยนระนาบโฟกัสนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยช่างภาพได้เยอะเหมือนกันนะอ่าส้าเราใครที่ใช้นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับผมอย่างที่ผมพูดถึงเรื่อง AI ในกล้องนี้นะผมรู้สึกเหมือนว่าเรามีคนช่วยถ่ายแล้วก็ช่วยประมวลผลภาพอยู่ตลอดเวลากล้องตัวนี้เนี่ยต่อให้คุณไม่เปิดโหมดช่วยเหลืออะไรเลยนะคร แชะปุ๊บแล้วมันก็จะมีภาพมาขึ้นที่จอเนี่ยว่าเราถ่ายออกมาแล้วมันเป็นยังไง2วิแล้วมันก็จะหายไปใช่ไหมครับผมเห็นทุกครั้งเลยว่าทุกครั้งที่ผมกดชัตเตอร์เนี่ยแชะแล้วภาพมันขึ้นมาเนี่ยแล้วผ่านไปประมาณ0.5ถึง1วิเนี่ยภาพนั้นอะ่ะมันจะมีการประมวลผลแล้วก็เปลี่ยนไป พูดง่ายๆว่าเหมือนกับว่าพอเราเชะเข้ามาเนี่ยมันจะแสดงภาพที่ได้เจ e เป็กดิบขึ้นมาและหลังกล้องก่อนแล้วอีก0.5วิเนี่ยมันจะโปรเซสภาพนั้นให้อีกรอบหนึ่งผมรู้สึกเลยว่าเอ้ยบางทีแบบมันดึงท้องฟ้ากลับมามันดึงชาร์โดขึ้นนิดหน่อยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากการที่เราเซตติ้งพิกเจอร์โปรไฟล์หรือเปล่าแต่ผมมั่นใจเลยว่าใน R6 มา r k กเนี่ยไม่มีแบบนี้ผมถ่ายปุ๊บมันก็ขึ้นภาพมายัางไงก็คืออย่างนั้นเลยแต่ว่าในมาร k กองเนี่ยพอถ่ายปุ๊บแล้ว,วลย บบทำให้ผมรู้สึกว่าเอออันนี้เนี่ยมันมี AI เข้ามาคำนวณประมวลผลแม้เราจะไม่ได้ตั้งก็ตามนะครับอันนี้น่าจะดีเลยนะสำหรับใครที่เป็นสาย JPEG อ่ะโอ้โหประโยชน์ภาพนิ่งนะครับแค่ภาพนิ่งอย่างเดียวก็เยอะขนาดนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังเหตุผลเหล่านี้มานะครับแล้วคุณรู้สึกว่าคุณใช้นะครับก็จัดได้เลยหรือว่าถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับอยากจะลองแบบเอยขอลองแต่งรอหน่อยได้ไหมก็เดี๋ยวผมจะอัปรอขึ้นไร์นะครับผมแล้วก็ใส่ไว้ใต้คอมเมนต์ให้คุณลองโหลดไปแต่งกันนะครับแต่ว่า แ,นนคแค่ภาพนิ่งก็ล่อไปยาวขนาดนี้นะครับต่อมาเป็นข้อดีที่คุณได้จากวิดีโอบ้างนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากตัวแรกบ้างหนึ่งเลยก็คือเวลาคุณกดอัดวิดีโอนะครับผมบริเวณจอข้างหลังนี้นะครับจะมีกรอบสีแดงกระพริบให้คุณครับให้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้คุณกดอัดอยู่นะคือบ่อยมากเลยนะที่ผมแบบว่าให้แฟนเนี่ยเอากล้องเนี่ยไปถ่ายวิดีโอให้หน่อยแล้วเขาไม่รู้ว่าอัดอยู่หรือ,อยังหรือบางทีเราตั้งกล้องถ่ายตัวเองแบบนี้แล้วแบบพลิกจอมาแบบนี้ครับแล้วเราแบบเฮ้ยกูกดอัดหรือยังวะอะไรอย่างนี้ซึ่งบางคครรัััััั้้้้้งงงอ่มมมมนนนนนนลลืืกกกไไดดดดแวูผิีบาเห ดูผิดนะครับหรือว่าอย่างที่บอกก็คือให้แฟนไปถ่ายให้แล้วบางทีแบบอ้าวนี่ถ่ายหรือยังหรือยังไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอคุณกดถ่ายเนี่ยเขาจะมีขอบสีแดงขึ้นมาที่รอบจอให้เลยครับผมกระพริบกระพริบกระพริบให้รู้เลยว่าเนี่ยตอนนี้อัดอยู่นะแบบเด่นเลยครับอาจจะไม่ได้เส้นหนามากเส้นอาจจะบางหน่อยแต่ว่ามันจะเห็นเลยครับว่าเออตอนนี้คุณอัดอยู่รับรองว่าไม่สับสนแน่นอนอันนี้ก็คือ1ข้อดีที่เขาใส่มาข้อต่อมาเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นข้อใหญ่ของหลายๆคนเลยนะครับก็คือในคันะัากดวดโอแนก นะที่จะถ่ายถึง6ชั่วโมงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่าย Full HD 4K นะครับหรือว่าจะเป็นถ่ายอะไรก็ตามนะสามารถอัดได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงเลยถ้ามโมรีการ์ดหรือแบตเตอรี่คุณพอนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าไม่จํากัดการอัดแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่ชาวแคนนอนเนี่ยรอคอยมานานเหลือเกินนะมีใน R3 R7 R10 แล้วก็มาถึง R6 แล้วครับแล้วก็วิดีโอสามารถอัดได้สูงสุดถึง 6K เลยนะครับเป็น Raw ด้วยนะแต่ว่าต้องต่อ HDMI ออกไปที่จอนอกนะครับใช้พวก Ninja 5, ตรงที่ผมก็คงไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเพรออาะผมเองก็ถ่ายวิดีโออย่างมากก็แค่1080เท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อดีในโหมดวิดีโอที่เราพูดถึงไปแล้วนะครับก็คือนี่ครับผมปุ่มสลับโหมดวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งในคลิกเดียวนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกสบายมากนะแล้วก็ลองใช้จริงมาแล้วนะครับรู้สึกว่ามันดีแล้วมันสลับโหมดเร็วมากคือคุณไม่รู้สึกเลยว่ามันสลับนะบเดี๋ยวผมจะกดสลับให้ดูไม่รู้ว่าในจอมันจะเห็นชัดแค่ไหนนะครับถ้าสมมติผมแบบถ่ายอยู่แล้วผมแบบรู้สึกว่าเอออยากถ กดคลิกเปลี่ยนคลิกเปลี่ยนคลิกเปลี่ยนเลยแทบจะไม่มีดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้ปุ่มอัดวิดีโอแบบฉุกเฉินเวลาอยู่ในโหมดถ่ายรูปเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสียของตัวนี้อยู่เหมือนกันนิดนึงก็คือโหมดวิดีโอนะครับถ้าเกิดว่าคุณกดอัดจากโหมดถ่ายรูปนะนึกออกปะ่ะคือถ้าถ่ายรูปอยู่แล้วกดอัดวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นโหมดวิดีโอออโต้เหมือนตัว R6 Mark 1นั่นแหละแต่ความที่เขามีโหมดสลับตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็เร็วแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเพราะฉะนั้น วิดีโอกับภาพนิ่งตรงนี้มาเนี่ยพอไดอัลตรงนี้เนี่ยคุณอยู่ที่โหมดไหนนะครับเช่นโหมด M โหมด AV โหมด TV เนี่ยมันก็ทําให้วิดีโออะกลายเป็นโหมดนั้นไปด้วยนะครับซึ่งใน R 6 m มา k 1ก่ะจะไม่มีโหมดพวกนี้ให้เลือกนะครับจะมีแค่วิดีโอ M กับวิดีโอออโต้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีประโยชน์นะสำหรับสายวิดีโอนะครับและอีกหนึ่งประโยชน์นะครับผมก็คือ USB ตรงนี้นะครับไม่ได้ชาร์จแบตหรือว่าส่งรูปได้อย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้เขาจะ ต้องจะเข้าสู่โหมดกล้องเว็บแคมทันทีนะครับคุณจะสามารถที่จะไลฟ์สตรีมหรือว่าใช้โปรแกรมวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในความละเอียด 1080- ที่30เฟรมนะครับได้ทันทีเลยจาก USB c ตัวนี้นะครับต่อเข้าคอมได้เลยมาทั้งภาพและเสียงนะครับผมเทสให้แล้วนะครับว่าในโปรแกรม OBS เนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกใส่ตัวเสียงด้วยกล้อง Canon Webcam เข้าไปได้เลยนะครับมีทั้งภาพและเสียงเลยก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะครับในการที่คุณจะใช้กล้องตัวนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งเว็บแคมหรือว่าไลฟ์สตรีมไลฟ์สดขายของอะไรแบบนี้ก็ไดด้้เเลลยยยคแต่่ววาาาาถใออกมะี 4K 80 ที่60สเฟรมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องยังใช้การแคปเจอร์อยู่นะครับแต่การที่เขาใส่ฟังก์ชัน USB <S <S มาให้ด้วยแบบนะี้ถือว่ายืดหยุ่นแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับดีและในเจ้าโหมด USB stream ตัวนี้นะครับหรือว่าวิดีโอคอลตัวนี้เนี่ยเขายังมีโหมดร,รีวิวสินค้ามาให้ด้วยรู้สึกว่าเขาจะตั้งชื่อว่าโหมดเดโมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับผมซึ่งมันตั้งได้นะเวลาที่คุณเสียบ USB เข้ากับกล้องกับคอมแล้วเนี่ยซึ่งโหมดนี้ก็เข้าใจง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าคุณปกติเนี่ยเวลาเราจะรีว เอามือบังตาไว้เพื่อให้มันโฟกัสนะแต่ว่าโหมดนี้นะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยยกของขึ้นมาปุ๊บมันจะโฟกัสไปที่ของทันทีเลยนะครับไม่ว่าของจะใช้หลักการแบบใกล้ไกลอะครับใกล้ก็โฟกัสไกลก็โฟกัสหน้าอะไรอย่างนี้นะครับคือไม่โฟกัสตาพูดง่ายๆมันจะโฟกัสสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนเสมอก็ทําให้เรารีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับโหมดนี้ก็เหมาะนะสําหรับคนทาขายของรีวิวแบบนี้หรือว่าจะเป็น t ิ k กต็อกเกอร์อะไรก็ได้หมดเลยนะครับโหมดนี้ก็ถือเป็นประโยชน์แล้วเขาก็ยังใส่ซบากั fall color ากลอลนะคอเอง ไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอลึกขนาดนั้นนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเออฟอลคัลเลอร์เนี่ยมันใช้งานยังไงหรือว่าซีบราเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับแต่ถือว่าใส่เข้ามาก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับสายวิดีโออ่าแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยข้อเสียของเจ้า A6 เนี่ยนิดหนึ่งนะครับก็คือหลายๆคนที่หวังว่าจะต่อ HDMI แบบเป็นคลีนออกไปที่จอนอกแล้วก,กดอัดวิดีโอในกล้องด้วยได้ไหมลองให้แล้วนะครับไม่ได้นะครับตอนแรกผมคิดว่าได้แต่ว่าลองให้แล้วนะครับว่าไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณเลือกวิดีโอ ในกล้องไม่ได้นะครับเทสให้แล้วอ่ะคำถามจากภาพนิ่งกับวิดีโอก็หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปมาดูคําถามจากการใช้งานกันมากดีกว่าว่าคนที่ถามเข้ามานะครับผมก็หยิบคําถามเขาขึ้นมาแล้วกันนะว่าเออเอาไปใช้มาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างข้อแรกเลยนะครับผมอยากให้เทียบสีกับ R5 หรือว่า R6 Mark 1นะครับหรือว่า R3 ก็ตาม คือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่มี R3 ไม่มี R5 นะครับส่วน R6 Mark หก็ปล่อยไปแล้วนะครับเพื่อที่จะมาซื้อเจ้าตัว Mark 2นี่แหละก็เลยอาจจะยังไม่มีไฟล์สีแบบเหมือนกันเป๊ะๆให้เทียบกันตอนนี้นะครับแต่ว่าจากที่ผมเนี่ยลองใช้งานเจ้า R6 Mark สเนี่ยกับ R6 1ที่ผมใช้มาเกือบ2ปีเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าต่างสีเนี่ยต่างแน่นอนนะครับผมตัว R6 Mark หเนี่ยสีมันจะออกแบบว่าพองๆละมุนละมุนนะครับเขาอ่านุ่มๆนวลๆหน่นนนนนนอยแต่ว่าเจ้าตัว R6 Mark สเนี่ยมันจะเป็นอ่าคอนทราสต์ ก็คมนะครับทางฝั่งรีวิวเมืองนอกเนี่ยเขาก็ยืนยันว่า R6 Mark 2เนี่ยคมกว่า Mark 1เนี่ยมากพอสมควรแบบเห็นได้เลยนะเวลาที่คุณซูมเข้าสัก1 0 0 2 0 0เนี่ยถึงแม้ว่าความละเอียดมันจะเพิ่มมาแค่4ล้านเนี่ยแต่ความคมเนี่ยน่าจะเป็นคมจากเซ็นเซอร์นะครับเพราะว่าแค่4ล้านเนี่ยมันไม่น่าจะทำให้คมต่างกันได้ขนาดนั้นครับตัวนี้เรียกได้ว่าคมกว่า Mark 1แบบเห็นได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวผมขอยืมกล้อง R6 Mark 1จากแค n น n ไปแล้วตอนนี้ก็รอคิวอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ชัดๆให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเอาแบบเซตติ้งทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าเอาความรู้สึกตอนนี้ก็คือตัวนี้คมกว่านะครับ R6 Mark 2นี่คมกว่าแล้วก็สีสันเข้มกว่าสีสดกว่านิดๆด้วยนะเดี๋ยวไปลองเยอะๆอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงแล้วกันถ้าใครชอบความคมก็น่าจะชอบนะครับแต่ถ้าใครชอบละมุนละมุนลงเฟสอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบมา r k กหนึ่งมากกว่าโดยส่วนตัวผมเองก็ชอบม a r k กมากกว่าแต่ว่าอยากได้ฟังก์ชันของมา r k กเดี๋ยวอาจจะต้องมีการจจูนนนสีีีขออ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 องงงงงกกกล้้้มมาาาาาทึว่่เเยัไใใใหรรพตคช จริงเป็นยังไงบ้างนะครับคือบอกว่าเอ้ยมันคูณ2คูณ4ให้อัตโนมัติแบบนี้มันเสียเมกะพิกเซลหรือเปล่ามันครอปเข้าไปโง่ๆหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ครับผมกล้องนะครับผมมันจะมีโหมด APS-C ครอปให้อยู่แล้วใช่ไหมครับคูณ1.6เข้าไปอันนั้นเน่ะเสียเมกะพิกเซลเพราะว่ามันครอปเข้าไปเลยครอปเซนเซอร์เข้าไปเลยแต่ว่าไอ้จาดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะเป็นงานคูณ2เข้าไปคือถ้าเกิดพูดเอาง่ายๆคือมันครอปแหละมันครอปเข้าไป2เท่ากับ4เท่าแต่ว่าในความรรออนนนนนนนััั้้่่่่่ะะะมมมจจเเเาาาาาภพผไไแใววขีียก เรียกว่าอินเทอร์โพเลชันก็คือประมาณว่าประมวลผลให้มันออกมามีความละเอียด24ล้านเท่าเดิมให้มันพยายามที่จะคมชัดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็มีความละเอียด24ล้านซึ่งผมไปลองใช้งานจริงมาแล้วนะครับคูณ2อเนี่ยยังพอรับได้นะครับคูณ2นี่คือคมชัดแบบรับได้เลยนะครับแต่ว่าคูณ4เนี่ยสำหรับผมผมรับได้นะถ้าแค่ลงเฟซลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าคูณ4ี่เนี่ยผมรับได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ถ่ายรูปซีเรียสจริงๆเนี่ยน่าจะไม่ค่อยโอเคกับคูณ4สักเท่าไหร่ถึงแม้ว แล้วก็ที่สาคัญเลยคือมันได้แค่ใน jpeg เท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็จะถูกบังคับให้โฟกัสแค่จุดกลางเท่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดเป็นสายแบบพ่อบ้านนะอยากจะแบบไปเที่ยวแล้วพกเลนสักยี่สิบสหรือเจ็ดสิบสองร้อยตัวเดียวเลยแล้วก็ซูมแล้วก็คูณ2เข้าไปเป็น4ี่ร้อยคูณสี่เข้าไปเป็นแปดร้อยนะครับคุณจะเหมือนมี3เลนอยู่ในกล้องเดียวเลยเพราะฉะนั้นถามว่ามีประโยชน์ไหมถ้าแค่ลงเฟซลงไอจีอะเหลือๆผมบอกเลยว่าเหลือๆแต่ถ้าสมตาาบบามต แล้วก็โดยส่วนตัวผมผมคิดว่าผมน่าจะได้ใช้โหมดนี้เยอะนะเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยผมรู้สึกผมแบบชอบยกกล้องขึ้นมาถ่ายอะไรที่มันอยู่ไกลๆเล่นบ่อยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะพกเลนส์แบบสัก2 4 240สักตัวหนึ่งแล้วก็ถ่ายแบบคูณ2คูณ4น่าจะได้ใช้บ่อยพอสมควรเลยแล้วก็อัปโหลดผ่านมือถือโพสเฟสได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับส่วนตัวผมวคงได้ใช้โหมดนี้บ่อยต่อมาครับโหมด HDR moving subject เป็นยังไงบ้างโหมด HDR ในกล้อง A6 Mark 2เนี่ยก็เป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครก HDR น่ยนาายาถภพห้ กลางหลังหรือว่าสว่างมืดกลางแล้วก็มารวมกันเป็นภาพเดียวกันใช่ไหมครับทำให้ท้องฟ้ายังเก็บได้หน้าก็ยังสว่างอยู่ซึ่งข้อเสียมันก็คือว่าถ้ามีอะไรขยับนิดเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันทําการถ่ายแล้วก็แบบมีการขยับนิดนึงมันก็จะประกอบภาพไ,ไม่เนียนทีนี้ HDR moving subject ในที่เขาใส่มาเนี่ยก็คือเป็นการถ่าย HDR แบบที่อะไรขยับก็ได้ต่อให้คุณจะกระโดดคุณจะวิ่งก็ถ่ายได้นะครับอันนี้โอ้โหฟังตอนแรกนี่ว้าวมากเลยนะแล้วผมก็ไปลองในงานเปิดตัวกล้องแคทนอนเนี่ยถ่ายออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันเหมือนใช้แฟลชออ่ามกปุ๊ สว่างแบบเหมือนใช้แฟดเลยอะแต่ไม่ใช่แฟดนะครับโหมดนี้ก็ใช้ได้แค่ jpeg เท่านั้นนะครับย้ำอีกทีว่า jpeg เท่านั้น แล้วก็ ISO นะครับบังคับให้ใช้ที่800ขึ้นไปนะเพราะว่าเหมือนมันจะเป็นเบส ISO ของกล้องตัวนี้นะเพราะฉะนั้นใครถ่ายกลางแจ้งก็ระวังเรื่อง over ด้วยนะครับแสง over และโปรไฟล์สีก็ถูกบังคับให้เป็นสแตนดาดแบบปรับค่าไม่ได้เลยนะเพราะว่ากล้องมันจะทำการจูน HDR ออกมาให้นะครับผลที่ออกมาก็คือถ่ายในร่มดีมากเพราะว่าในร่มเนี่ยที่ความต่างแสงมันไม่ได้เยอะมากนะครับหรือว่าถ่ายจากหน้าต่างคาเฟ่ทะลุออกไปข้างนอกแล้วมนเป็นแดดเนี่ยอันเนี้ยจะทําได้ดีเพราะว่าพอมอาอะภาพมาซ้อนกันแล้วว่ามันไม่ยากจนเกินไปนะภาพมันยังอยู่ใน ที่ใช้งานได้ถึงแม้ว่าจะใช้งานได้แค่ JPEG นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไปแต่งภาพนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละครับแต่ในสถานการณ์ที่ย้อนแสงแดดเปรียปร้ยงๆเลยเนี่ยผมไปลองมาให้แล้วนะครับว่ามันจะได้ไฟล์เหมือนแบบเหมือนไฟ iPhone เลยอ่ะคือมันจะพยายามทำ HDR จนผิวมันเหลืองแล้วสีโดยรอบมันสดสด,สดจนเกินไปนครับแล้วก็คอนทราสมันก็จะต่ําด้วยเพราะว่ามันเหมือนพยายามดันหน้าสว่างพยายามเก็บท้องฟ้าอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่ยากๆเกินไปเนี่ยผมว่าย,ยังไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครแบบเอ้ยไฟไอโฟนก็โอเค ว่าโฟนฉันโอเคเฉยฉันไปแตกได้อะอันนี้ก็น่าจะชอบกันนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายสิงงยมมส่งของเนี่ยแ่มมากเพราะว่าสิ่งของเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของสีผิวที่มันผิดเพี้ยนนะครับก็ถือว่าใช้ดีดเลยผมลองถ่ายสิ่งของย้อนแสงแดดจังๆเนี่ยออกมาดีมากๆแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายคนเนี่ยผมรู้สึกสีผิวมันมัน,ม,นมันเหลืองเองเพียเพ้ยนๆไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัว HDR เนาะแล้วสีรอบๆเนี่ยมันสดสดจนแบบโอเวอร์ไปสักนิดนึงแต่ถ้าใครแบบเอ,เอามาใช้แบบแต่งรูปแล้วไม่ซีเรียสอยากเก็บฟ้าเก็บอะไรด้วยกล้องให้มันคมชัดเท่ากล้องอ อเเยะเยะลแต่จากที่ไปลองใช้งานจริงมาแล้วเนี่ยดูท่าจะใช้ได้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเวลาย้อนแสงจังๆเนี่ยถ่ายไฟร,รอแล้วไปแต่งเอาสวยกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นถ่ายในร่มถ่ายสิ่งของที่ต้องการจะย้อนแสงนิดนึงเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะได้ใช้อยู่บ้างคือไม่ได้ถึงกระไรประโยชน์สะทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีนะที่มีมาให้นะครับผมแต่ว่าอันนี้คือผมแบบแอบหงุดหงิดนิดนึงนะไอ้พวกฟังก์ชันที่มันต้องใช้ JPEG เท่านั้นเนี่ยอย่างเช่นดาจิตอ HDR นเวองก็ตามนะคือผยากจะให้เาเนี่ยหรับ ทุกอย่างให้มันใช้งานได้เลยอย่างเช่น HDR เนี่ยถ้าเปิดค t y อ่ะปรับค่าค a ณ i t y ไปลบหรือบวกอยู่่ก็ใช้ไม่ได้นะมันก็จะมืดก็ต้องปรับค a ณ i t y กลับมาเป็นศูนย์ก่อนหรือว่าถ้าเปิดรออยู่ก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องไปปรับรอให้เป็น JPEG ก่อนนะถึงจะใช้ไอ้ d ิจ i t a l t e l e คอน v ว r t e เตอร์หรือว่า HDR นีได้คือผมอยากจะให้แบบมีปุ่มแบบเปิดแล้วแบบเปิด HDR ปุ๊บแล้วคุณปรับค่าอื่นให้มันแบบใช้งานหมดนี้ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งปรับ JPEG เองนะครับผมรู้สึกว่าเออแต่อันนี้ันก็นจะนะรอนนะครบอทืนนแบบถ HDR ทงปปึ ับ JPEG ปรับอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคโอเคใช้ได้แล้วอะไรอย่างงี้ถือว่ายุ่งยากนิดนึงนะครับคิดว่าในอนาคตคงมีเฟิร์มแวร์ให้แล้วก็ข้อต่อมานะครับผม Noise ใน R6 Mark 2เนี่ยเทียบกับ Mark 1แล้วเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่า Mark 1เนี่ยความละเอียดมันแค่20ล้านนะครับส่วน Mark 2เนี่ยเป็น24ล้าน,นเซ็นเซอร์ก็ยังเป็นอ่าเซ็นเซอร์ปกตินะ CMOS ปกต,นะปกติไม่ใช่ Backside Illuminate ไม่ใช่ Stack นะครับเหมือนกับตัวแรกเลยนะเพราะฉะนั้น Noise เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ค่อยชนาญเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เทสเรื่องนี้แต่ผมไปดูรีวิวเมืองนอกมาให้แล้วนะครับว่าเขาบอกว่า ตัว R 6 Mark 2ตัวนี้นะครับมี noise เนี่ยเยอะกว่า Mark 1นเนี่ยนิดเดียวแบบนิดเดียวเลยชนิดที่ว่าถ้าไม่ซูมเข้าไปหานี่ก็คือไม่เจอนะครับแล้วเซนเซอร์ของเจ้าตัวนี้นะครับมีคนถามถึง Rolling s h u ต t e r ของตัวนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไปดูรีวิวเมืองนอกมาให้อีกเหมือนกันนะเพราะไม่รู้จะเทสตัวเองยังไงเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเซนเซอร์ read out ของตัว Mark 2นี่นะครับเร็วที่สุดนะครับผมในบรรดาหมู่กล้องที่ไม่ใช่ BSI แล้วก็ไม่ใช่ stack นะครับเซนเซอร์นะเป็นเซ ก็เร็วกว่าหลายๆกล้องในตลาดทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นเซนเซอร์ BSI กับเซนเซอร์ a c k เนี่ยก็จะมีบางตัวที่เร็วกว่าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง rolling shutter ของกล้องตัวนี้เนี่ยถามว่ามีไหมมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าถามว่าแย่ไหมบอกเลยว่าไม่แย่เลยถ้าแบบแค่คนวิ่งหยอ่ๆอะไรอย่างเงี้ยรับประกันว่าไม่มีโยให้เห็นแน่นอนอ่าแล้วก็คําถามนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยว่า สิ่งที่ทําให้ไม่ชอบนะครับในตัว R6 Mark 2เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเทียบกับ Mark หนเนาะว่าเออทำไมถึงแบบมีเหตุผลไหมที่แบบไม่อัพอะไรเงี้ยแล้วไม่ชอบในตัวนี้นะครับ ก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามันอัปเกรดที่มันเยอะมากจริงๆนะครับชนิดที่ว่าตอนแรกคิดแบบ R 6 m มา k 1กแม่งดีมากอยู่แลว้วไม่รู้เลยว่ามา r k กมันจะใส่อะไรเข้ามาได้อีกอ่ะแต่ปรากฏว่าโอ้โหใส่เข้ามาสะเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้คิดว่ามีอะไรที่ไม่ชอบจริงๆเนี่ยก็มีอยู่2ข้อนะอันนี้สำหรับผมนะที่เป็นคนแบบถ่ายพ็อตเทตแบบซีเรียสทอปบ,บี้อะไรประมาณนี้ก็คือข้อแรกนะครับก็คือสีสันนะครับมันไม่ได้แบบอ่าละมุนผ่องเท่ากับมล้วกมนึ่งนะครับกลับเป็นเข้มแล แล้วมันคมเนี่ยก็ดีส่วนสีที่มันเข้มเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปแก้ในโปรแกรมเอาก็ได้นะครับว่าเออมันอาจจะเข้มก็เดี๋ยวไปแต่งภาพเอาก็ได้เออนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคือชอบสีของ A6 มา r k กมากกว่าก็เดี๋ยวรอรีวิวเปรียบเทียบแบบ A/B test อีกทีหนึ่งตอนที่ผมได้กล้องมาจากแค n น n แล้วนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือกดอัดวิดีโอจากโหมดถ่ายรูปเนี่ยยังเป็นออโต้เหมือนเดิมนะแล้วก็ HDMI ต่อออกจอน,นอกเปิดเป็นคลีนเนี่ยก็อัดวิดีโอไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เข้าใจแหละว่าเขาพยายามจะแบ่งกล้องโหมดวิดออกกกกัมัมาานนน่่งงจะไไ็ย้ขด เขาน่าจะยังไม่ใจดีขนาดนั้นเพราะว่าเขายังมีหมวดกล้องซีนีมาของแค n น n ไว้อีกนะครับถ้าเกิดว่าทําให้มิเลเดสมันทาทุกอย่างได้ไปหมดเลยเดี๋ยวมันจะแย่งงานกล้องซีนีมาอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับผมแต่ว่าแหมก็อยากให้มันมีเนาะก็ถือเป็นข้อเสียหนึ่งั้งกันส่วนข้อที่3ก็คือว่าพวกโหมดช่วยเหลือต่างๆนะครับที่มันบังคับให้เราใช้เป็น JPEG เท่านั้นนะครับหรือว่าโหมดโฟกัสเท่านั้น ISO เท่านั้นคุณ i t y เปิดไม่ได้ผมอยากจะให้มันแบบเปิดปุ๊บแล้วมันปรับค่าพวกนั้นให้เลยนะแล้วพอปิดปบมันนลาเ,เ,เาะ้้่ไชถผส โหมดที่ต้องตั้งค่าบางอย่างแล้วผม สลับกลับมาเนี่ยค่ามันก็กลับไปที่ค่าเดิมให้นะครับจริงๆแล้วโหมด HDR กับหมดดิจิตอลเทเลคอมเปอเตอร์เนี่ยมันควรจะเป็นแบบนั้นพอกดใช้ปุ๊บก็ปรับเป็น JPEG เลยแล้วปรับคุณ y t y กลับมาเหลือ0ูนให้เลยแล้วพอถ่ายเสร็จออกจากโหมด HDR ออกจากโหมดอดิจิตอลเทเลเนี่ยก็ปรับกลับเป็น Raw เหมือนเดิมก็ได้นะผมว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถแค่นอนนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเฟิร์มแวร์อัปในอนาคตนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จงเป็นเฟิร์มแวร์1.0่อยู่ก็เป็นเฟิร์มแวร์ที่ปล่อยขายแล้วล่ะแต มาสรุปกันดีกว่านะครับว่าคุม้มหรือเปล่านะครับที่จะจัดเจ้ากล้อง R6 Mark 2นะครับหรือว่าถ้าคุณม,มี Mark 1อยู่แล้วเนี่ยคุณควรจะอัพมา Mark 2หรือเปล่าครับก็ต้องบอกว่ากล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องตัวแรกเลยที่ผมถ่ายแล้วผมรู้สึกว่ามีอีกคนคอยช่วยผมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยโฟกัสช่วยวิเคราะห์ภาพนะครับหรือว่าจะช่วยประมวลผลภาพออกมาให้มันดีขึ้นนะครับอยู่ในกล้องเลยไม่ใช่ถ่ายออกมายังไงก็เป็นแบบนั้นที่เราถ่ายนะครับคือจริงๆแล้วไอ้หมวดที่มันช่วยเหลือพวกนี้มันก็มีใน Panasonic Olympus อะไรแแแบบนนี้้ยมาักระะะึงลว่่ต พึ่งเคยได้ใช้กล้องแบบนั้นเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นตัวแรกเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อนข้างจะว้าวกับสิ่งนี้พอสมควรนะครับว่าเฮ้ยมันมี AI ในกล้องเนี่ยคอยช่วยเหลือเราในทุกๆด้านเลยนะถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็จากระบบช่วยเหลือทั้งหมดที่เขาใส่ให้มาเนี่ยตอนนี้กล้องตัวนี้มันถูกขยายขอบเขตการใช้งานออกไปแล้วนะครับจากเดิมที่กล้องตัวนี้เนี่ยราคามันก็ค่อนข้างสูงเนาะมันเคยเป็นกล้องที่เอาไว้สําหรับคนที่เป็นซีเรียลทอปปี้จนถึงโปรในการใช้งานนะครับตอนนี้พอมันมีระบบช่วยเหลือพวกนี้ทำให้้มัันนใชงงงางาาา่่ยกกกบรพพทอ เที่ยวหรือว่าการไลฟ์สตรีมวิดีโอการถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยพอมันเพิ่มฟังก์ชันพวกนี้เข้ามาเนี่ยกล้องตัวนี้ผมว่ามันถูกขยายขอบเขตไปจนถึงมือใหม่เลยนะมือใหม่ที่อ่าอยากจะได้กล้องที่มันแบบตัวเดียวจบๆอะไรแบบนี้สามารถที่จะใช้กล้องตัวนี้ได้มันขยายขอบเขตครับกลายเป็นว่าตัวนี้เป็นจากมือใหม่ไปจนถึงมือโปรเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับอ่ะและทีนี้ตกลงแล้วเนี่ย ควรอัพมาจากตัวหนึ่งไหมหรือว่าควรซื้อไหมคือสรุปให้ก่อนเลยว่าถ้าควรซื้อไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีมาร์กหนึ่งอยู่นะครับคุณใช้ e o s r EUSRP M 5 0หรือว่าเป็นพวก DSLR อยู่นะครับอกเลยว่าควรค่าแก่การย้ายมาอย่างยิ่งครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดมากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณย้ายมาจากพวก RRP นะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย R ก็พอแล้ว R P ก็พอกับการใช้แล้วอันนี้ไม่ว่ากันนะครับถ้าางบประมาณเอาไปลงกับเลนก่อนก็ได้แต่ว่าถ้างบประมาณถึงอะโอ้ผมอยากให้คุณมาลองตัวนี้มมาาากๆเพระว่ัน เป็นกล้องที่ฉลาดมากๆนะครับใช้งานอะไรเนี่ยผมว่าเอาอยู่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นคนที่ใช้กล้องรุ่นเก่าๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น RRP หรือว่า DSLR เองก็ตามควรค่าอย่างยิ่งครับถ้าเกิดว่างบประมาณคุณถึงนะครับในการที่จะอัพค่ามาตัวนี้ทีนี้ปัญหาที่ยากอะ่ะก็คือถ้าคุณมี R6 Mark หนึงอยู่ละคุณควรจะอัพมาตัวนี้ไหมนะครับ ผมอยากให้คุณดูว่าคุณต้องการฟังก์ชันพวกนี้หรือเปล่านะครับหรัว40เฟรมนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเองผมยังไม่รู้เลยนะผมจะเอาไปใช้กับอะไรเพราะมันรัวแบบรัวโคตรเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพที่มันมีการเคลื่อนที่เร็วๆนะครับเช่นนกบินโฉบน้ำมอเตอร์ไซค์กำล,ลังจะเข้าเส้นชัยอะไรแบบนี้คุณได้ใช้งานแน่นอนครับสำหรับหมดนี้นะครับแล้วก็โฟกัสที่ดีขึ้นคุณอยากได้มันหรือเปล่านะครับดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นไม่มากถ้าเป็น R6 มา r k 1นึงเพราะาอย่างที่บอกมาร์คนึงมันดี นะแต่ว่า ผมไปดูรีวิวต่างประเทศมาเขาบอกว่าเขาใช้ R7 มาก่อนนะั้นในการถ่ายนกเนะี่ยเขาบอก R6 Mark 2เนี่ยโฟกัสดีกว่า R7 ขึ้นมาอีกมากๆเลยนะขนาด R7 R10 เนี่ยผมว่ามันดีกว่า R6 มากแล้วนะตัวนี้ยังดีกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้โฟกัสมันดีขึ้นแบบค่อนข้างจะก้าวกระโดดเลยแหละนะแต่ถ้าเกิดแค่ถ่ายคนถ่ายอะไรทั่วไปเนี่ย R6 Mark 1อะ่ะมันก็เหลือๆแล้วล่ละเพราะฉะนั้นก็ถามตัวเองนะครับว่าคุณมีเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้คุณพลาดในการได้ภาพไปบ้างหรือเปล่า3ก็คือเสียงในอิเล็กรรอออนนนนนิััตต์ีี้ส่ววผม ต้องการมากๆเลยผมเห็นครั้งแรกใน r 3แล้วผมชอบมากเพราะว่าผมอะไม่ซีเรียสเลยถ้าต้องใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะเพราะว่ามันเลือกได้ว่าจะเงียบหรือจะมีเสียงเนี่ยผมชอบมากเลยแต่ r 6 m a ก k 1มันไม่มีเสียงไงอยากจะใช้แต่ก็ดันไม่มีเสียงซะอีกนะแล้วแบบเราชอบเสียงชัตเตอร์อะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําคัญนะสำหรับผมนะครับแล้วก็ของบางคนแล้วกัน ต่อมานะครับก็คือปุ่มเปิดปิดมือขวานะครับทำให้คุณสั่งการกล้องได้ด้วยมือเดียวนะครับในการเปิดปิดตรงนี้คุณคิดว่าคุณจะได้ใช้หรือเปล่านะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเออผมใช้เอาหมากหนึ่งมาปุ่มเปิดปิดมันอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่พอเรามาได้ลองสิ่งที่ดีขึ้นนะว่ามันอยู่ตรงนี้เออรู้สึกว่าบางทีเราแบบเอากล้องวางไว้เล่นๆแล้วแบบมือนึงกินน้ำอยู่เงี้ยเราก็สามารถที่จะยกเปิดเปิดแชะคขึ้นมาแล้วก็ถ่ายได้เลยแล้วก็ซีรีส์ของแคแนลเนี่ยรุ่ ถ่ายได้เลยครับเปิดปุ๊บถ่ายได้เลยปิดอีกทีทนึงนะแล้วเดี๋ยวพอล้อเปิดนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยผมกดถ่ายได้เลยทันทีคือมันเร็วมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเปิดสั่งการกล้องได้ด้วยมือเดียวเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่พลาดโอกาสได้ภาพไปเยอะเลยแหละครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับก็คือว่าคุณใช้งานฟังก์ชันวิดีโอที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับ วิดีโอไม่จํากัดเวลา่าหกเรอ Raw, หรือว่า s ัลโ m ม t ชันร้อยแปดสิบเฟรมอ่าอันนี้ลืมพูดถึงในหมดวิดีโอไปนะครับ <S <S คุณ <S <S ได้ใช้อะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับถ้าได้ใช้ก็ควรค่ากก่การอัพครับแล้วอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือฟังก์ชันพรีเบรส์นะครับหรือว่าเป็นฟังก์ชันที่กดถ่ายให้ก่อนคุณจะถ่ายชัตเตอร์ศูนย์จุดห้าวิเนี่ยอันนี้ในวิดีโอก็มีให้ใช้นะมันจะอัดก่อนห้าวินาทีที่คุณจะเริ่มกดชัตเตอร์อันนี้ก็ลืมพูดไปเหมือนกันนะ สิ่งที่สาคัญอนะ่ะผมมองว่ามีแค่นี้เลยเพราะความละเอียดที่เพิ่มขึ้นจาก20มาเป็น24ล้านเนี่ยมันเพิ่มแบบเซนเซอร์บนกับเซนเซอร์ข้างเนี่ยนิดเดียวครับแทบจะต่างกันแบบแทบจะหาความต่างไม่เจอเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่า20เป็น24ล้านเนี่ยไม่ได้เป็นสลักสําคัญอะไรนะครับในการที่คุณจะอัปกล้องตัวนี้ฟังก์ชันทั้งหมดก็คือที่ผมพูดมานั่นแหละครับผมว่าเออถ้าคุณต้องการใช้ฟังก์ชันเหล่านี้คุณก็ควรอัปนะครับแล้วก็ราคามันก็ห่างกันไม่มากถ้าคุณปล่อยตัวแรกไปเเเนนนนนีี่่่่่่่ยยอออออาาาาพิิิิมมงงกกกดดดดหหหคคคคุุุณณณ็็จะไไไ้้้้้ตัััวววว2แลลรืใชชฟ์ู 6มาร์กหต่อไปก็เป็นกล้องที่ดีมากๆแล้วนะครับสีหลังกล้องนี่คือสวนมากๆเลยยิ่งตอนนี้ตัว R6 มาร์ก1เนี่ยกำลังมีคนเทขายในตลาดมือสองนี่คือเยอะมากนะครับทำให้กล้องตัวนี้เนี่ยไหลเข้าตลาดมาเยอะและจากเดิมที่เมื่อก่อนของขาดนะตอนนี้ก็คือมีให้ใช้แบบง่ายๆเลยนะคุณก็จะหากล้องดีในราคาถูกได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้เจ้าตัว R6 มาร์ก1 อ่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกด live ไลค์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านซูมคามร่าด้วยนะครับที่ให้เราหยิบยืมเจ้ากล้องตัวนี้นะครับแล้วก็เลนอีกหลายตัวเลยมาให้เราทดลองทำคลิปรีวิวกันในวันนี้นะครับผมยังไงก็ไปอุดหนุนกล้องที่ร้านเขาได้นะครับผมเองก็จองกับร้านนี้เช่นกันนะครับผมอ่ะสำหรับว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวเต็มๆออกมาให้อีกทีหนึ่งในะตอนที่ผมได้ใช้กล้องตัวนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอ่ะบ๊ายบายครับ